ดีค่ะทุกคนอย่าบอกเสียงเพลงเดี๋ยวน้องดังเกินวันนี้ก็ตรงกับวันพุธที่30กันยายน2563นะคะเป็นฤดูกาลเกษียณอายุก็มีหลายคนนะเกษียณในรอบนี้ไม่ว่าจะเป็นจักรพิชชัยจินดาบิ๊กแดงด้วยไหมน่าจะบิ๊กแดงด้วยใช่ปะส่วนของนุชนะคะก็คือนายอภิรมย์สุขประเสริฐผู้จัดการธกส.ที่เป็นคู่ความในศาลเป็นผู้มอบอำนาจในนามธนาคารไปดำเนินคดีนุชทั้งที่จังหวัดชุมพรทั้งที่รัชดาแล้วก็อีกหลายคดีที่จะตามมายังตอนนั้นมันยังอยู่ในอำนาจของนายอภิรมย์นะคะและวันนี้ก็ถือเป็นชัยชนะของเราที่เราสามารถต่อสู้กับมันได้จนกระทั่งมันเกษียณอายุนะคะคนเราอะค่ะพอมันหมดอำนาจอะไรหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเนาะก็ตัวนุชมีภารกิจหลักที่จะต้องไปคัดทะเบียนราษฎรของนายอภิรมย์นะคะเพื่อที่จะออกหมายเรียกให้เขามาขึ้นศาลตอนแรกอะนุชใส่ที่อยู่เป็นธกส.แต่ทีเนี้ยพอมันเกษียณแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่มันให้ไปเป็นที่บ้านเลขที่ของมันนะคะดังนั้นก็เลยมีภารกิจพิเศษขึ้นมาอีกแทรกเข้ามาว่าจะต้องไป1ขอแก้ที่อยู่ตามบัญชีพยาน2ก่อนจะไปขอแก้ที่อยู่เราก็ต้องไปคัดทะเบียนราษฎรก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนโอเควันนี้นะคะในฐานะที่คู่ความเรามันหมดบารมีไปอีกหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลสำคัญนะนุชก็เลยอัดคลิปไม่มีอะไรหรอกก็ทำกับข้าวปกตินี่แหละไม่ได้เป็นเมนูพิเศษอะไรนะคะใครเดาออกบ้างว่านุชกำลังจะทำอะไร อันนี้รู้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือวุ้นเส้นนะคะแช่น้ำไว้เราจะทำยำวุ้นเส้นกินกันเป็นยำวุ้นเส้นหมูสับแล้วก็ใส่ไส้กรอกมาด้วยอันนึงเพิ่มรสชาติก่อนอื่นทำไรคะก่อนอื่นลวกเส้นก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเปิดเตาแก๊สก่อนเลยนี่มาพร้อมกันเลยค่ะไม่ได้เตรียมพร้อมไว้ก่อนเนาะตอนแรกว่าจะไม่อัดคลิปแต่ว่าว่างไงวันที่1ตุลาคมก็คือวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันที่ครบกำหนดของการยื่นเอกสารตามหมายเรียกตื่นเต้นมากเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะได้รู้กันแล้วนะคะว่ากระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ตลอดจนธกส.เนี่ยสามารถนำส่งเอกสารอะไรให้ศาลได้บ้างครบถ้วนตามที่เราเรียกไปหรือไม่หรือจะมีกลโกงตุกติอะไรก็จะไปสร้างกันในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนตัวนุชคงไม่ไปเลยวันพรุ่งนี้เพราะมันเป็นวันสุดท้ายนุชตั้งใจว่าให้มันหมดไปเลยก่อนเลยดีกว่าก็จะไปวันศุกร์ที่2ตุลาคมเดี๋ยวรอตอนร้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวหันเครื่องของเราไปพังๆก่อนหมูซื้อมาเป็นหมูสับสำเร็จรูปไปเลยนะจะได้ไม่ต้องมานั่งบดก่อนอื่นนะคะพริกนุชจะไม่ตำนะคะเพราะว่าถ้าตำเดี๋ยวมันเผ็ดเกินเอาหั่นดีกว่าง่ายๆใส่2เม็ดเป็นโคตรพริกนะคะใหญ่มากเห็นว่าถ้าเป็นพริกแบบนี้จะไม่เผ็ดเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ปกตินุชเป็นคนที่ไม่กินเผ็ดเยอะนะคะเพราะว่าไม่ทนคือเป็นคนใต้ก็จริงแต่ว่าบ้านนุชอะเชื้อจีนพ่อนุชนี่คือเชื้อจีนเลยแต่ว่าแม่คนไทยแท้นะคะแล้วก็มะเขือเทศตายละมือไปโดนติดเตาแก๊สเดี๋ยวก่อนอื่นก็ทำน้ำยำรอนะคะเพราะว่าเตายังไม่ร้อนเลย
ใส่น้ำลงไปก่อนเลยแล้วกันนะคะเตรียมลวกวุ้นเส้นของเราเพื่อนๆกินข้าวอะไรอ่ะวันนี้คิดอะไรไม่ออกนะคะช่วงนี้ไม่รู้จะกินอะไรดีเพราะว่าฝนมันก็ตกด้วยนะมันทำให้อากาศอึมครึมเราก็อยากจะกินแต่ข้าวต้มอย่างเดียวนี่หั่นเฉียงๆนะคะไส้กรอกของเบนทาโกจำได้ว่ามันซื้อ1แถม1ก็เลยซื้อมามันต้องเยอะเกินแน่ๆเลยทุกคนมันไม่หมดนะคะจริงๆมันต้องใส่ขึ้นช่ายใช่ไหมแต่ว่านุชอ่ะชอบใส่ผักชีฝรั่งแทนนะคะไม่รู้เหมือนกันแม่ทำให้กินตอนเด็กๆกับแม่ทำแบบนี้อร่อยดีจริงๆอ่ะใส่แครอทด้วยนะเป็นหั่นครึ่งมันก่อนนะคะแล้วก็ประกบอารมณ์เหมือนจะกินลาบแต่ว่าไม่ใช่นะคะเป็นยำวุ้นเส้นหมูสับอ่ะน้ำเดือดละเราใส่วุ้นเส้นลงไปเลยวุ้นเส้นมันจะสุกเร็วอยู่แล้วนะคะรอแป๊บเดียวต่อไปก็เป็นมะนาวลูกนี้ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเปลือกแข็งมากน้ำน่าจะออกไม่ดีแล้วก็เอาซื้อมาละใช้หมดโอ้ได้อยู่น้ำชำอยู่ค่ะก่อนตอนลดความอ้วนเลยกินยำวุ้นเส้นบ่อยกับสุกี้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องลดละต้องกินให้เยอะๆจะได้อ้วนๆนะคะไปเจอเพื่อนๆทักผอมอีกแล้วไม่เข้าใจคำว่าหุ่นดีกันเลยหรือไงผอมนี่ไม่ได้ตรอมใจอะไรนะคะนี่ออกกำลังกายนี่ก็เพิ่งเสร็จจากฟิตเนสนะเราจะทำกับข้าวโอ้น้ำเยอะผิดคาดนะคะตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ค่อยมีน้ำเพราะว่าเปลือกมันหนามากไม่ต้องบีบจนเค้นจนหมดนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขมมะนาวอ่ะเม็ดลงเลยมีคนบอกว่าจะกินด้วยใส่มะนาวแล้วนะคะเรียบร้อยเส้นก็สุกแล้วเราก็ยกเส้นมาพักไว้ก่อนใส่อะไรดีใส่ถ้วยนี้ก็แล้วกันสุกยังเนี่ยได้แล้วนะใส่ละเพราะว่าเดี๋ยวเราใช้ไม่หมดอยู่แล้วนะคะอันนี้มันเยอะเกินส่วนเส้นที่เหลือก็แล้วก็เทน้ำทิ้งนะคะแต่ว่าไม่ต้องหมดเน
าะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะลวนหมูอ่ะเหลือน้ำไว้แค่นี้หลังจากนั้นเราก็ลวนหมูสับของเรานะคะตามชอบเลยอยากจะกินมากกินน้อยเอาแค่นี้พอไปนะคะจนมันสุกเดี๋ยวเราปิดแก๊สเลยดีกว่าเพราะว่าพอเราปิดไปสักพักมันก็ยังร้อนอยู่ได้สักนิดนึงเดี๋ยวเราจะได้ความอร่อยของน้ำที่ออกมาจากหมูสับด้วยนะคะแล้วก็จะใส่ลงไปในยำวุ้นเส้นของเราด้วยอ่ะมาต่อที่เครื่องของเราเมื่อกี้เราใส่มะนาวไปแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมาต่อด้วยน้ำปลาอัตราส่วน1:1แล้วนะคะไม่มีอะไรมากขาดอะไรก็เติมช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำตาลก็1ช้อนโต๊ะพอไม่หวานเดี๋ยวค่อยเติมเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่หมูใส่บุ้นเส้นกินได้เลยจริงไงอภิรมย์มันหมดอำนาจเราน่าจะฉลองแบบยิ่งใหญ่กว่านี้หน่อยนะแต่ว่าเราอยู่คนเดียวไงลูกๆก็ให้กินอาหารเหลวไปแล้วเรียบร้อยผสมกับข้าวให้เขาได้แล้วขอนิดนึงนะคะเติมผงชูรสสักนิดนึงหลังจากนั้นเราก็ตามด้วยสับของเราชัดชัดแล้วก็ตามด้วยวุ้นเส้นนะคะขอตัดมันหน่อยดีกว่าเนาะจะได้แบบเวลากินก็จะได้กินง่ายขึ้นด้วยสักสองก้อนกลมๆโอเคค่ะแล้วก็คลุกเคล้าน่ากินมากเลยครับนี่หน้าม้าเราหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องจ้างหน้าม้านะคะมาช่วยคอยกดไลค์กดแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นก็เป็นเพื่อนๆกันนะนะได้แล้วเรียบร้อยนี่ก็เป็นยำวุ้นเส้นฝีมือของนุชนะคะในวันที่อภิรมย์สุขประเสริฐหมดอำนาจเราก็จะจัดการขั้นเด็ดขาด
ต่อไปในวันพรุ่งนี้นุ๊กฝากติดตามด้วยนะถ้านุ๊กเปลี่ยนใจก็อาจจะไปศาลแรงงานในวันพรุ่งนี้เลยแต่เท่าที่วางแผนไว้วันพรุ่งนี้จะไปขอคัดทะเบียนราษฎร์อย่างเดียวแล้วก็ค่อยไปศาลแรงงานวันศุกร์นะคะอ้าวโอเคค่ะเย็นนี้ใครกินอะไรก็มาแชร์กันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะชอบกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมด